สวัสดีค่ะเจอกันอีกแล้วนะคะในที่เดิมๆนะคะวันนี้เป็นเช้าวันอังคารที่16ตุลาคม2555ตรงกับวันหวยออกพอดีเลยสโมก็ยังไปไหนไม่ได้นะคะหลังจากที่เข้าพบอาจารย์เมื่อวานนี้ปรากฏว่าอาจารย์ก็นัดเจออีกแล้ววันพรุ่งนี้เพราะว่ามีงานที่จะต้องให้แกอ่านเพื่อเช็คความเรียบร้อยนะคะอีกรอบหนึ่งถามว่าเหนื่อยไหมบอกไม่ถูกเหมือนกันนะคะพยายามจะคิดว่าสิ่งที่ตัวเองทำเนี่ยมันเหนื่อยมันยากแต่พอต้องไปคิดถึงว่ามีคนอีกเป็นร้อยเป็นพันเป็นหมื่นเป็นแสนคนที่เขาลำบากกว่าเราอะค่ะที่เขาจะต้องทำงานทุกวันตื่นแต่เช้าซึ่งตรงกันข้ามกับสโมเองเนี่ยถ้าพูดจริงๆแล้วขึ้นห้องสมุดจริงๆนี่ประมาณ10 โมงนั่งทำงาน3 ชั่วโมงพักเที่ยงกินข้าวแล้วก็กลับไปทำงานต่อเสร็จแล้ว 4-5 โมงก็ถึงเวลาออกกำลังกายเป็นการคอนโทรลเวลาชีวิตได้ที่ดีมากนะคะตั้งแต่ชีวิตมาอยู่ที่นี่ทุกอย่างเป็นสเต็ปบายสเต็ปไปมันก็เหนื่อยกันค่ะเพราะว่าสิ่งที่เราทำเนี่ยสิ่งที่กำลังทำตอนนี้เป็นสิ่งที่มีความรู้สึกว่าตั้งแต่ทนกับมันมาเกือบ4 ปีเนี่ยนะคะมันยังหาคำตอบอะไรให้ชีวิตไม่ได้เลยบางทีสมองก็คิดอยู่ว่าเราจะเรียนอะไรไปมากมายเพื่ออะไรกันไม่เข้าใจสุดท้ายก็ต้องกลับไปเป็นขี้ข้าเขาไปสอนหนังสือลูกศิษย์ลูกหาสอนย่ำรุ่งย่ำค่ำถึง 3-4 ทุ่มบางวันอะไรอย่างเงี้ยไม่มีเวลาเป็นของตัวเองต้องอยู่ในกรงขังตลอดเวลากรงขังที่ไม่มีขอบเขตอะนะคะแต่ก็บางทีก็ต้องเข้าใจว่า things happen for a reason อะไรอย่างเงี้ยก็คือทุกสิ่งทุกอย่างที่มันเกิดขึ้นในชีวิตของเราอะล้วนแต่มีเหตุมีผลมีที่มาของมันทั้งนั้นก็พยายามที่จะไม่คิดมากแล้วอะไรจะเกิดก็เกิดก็คงเกิดไปโอเคเราหยุดเรื่องซีเรียสกันเรื่องเรียนนะคะลูกวันนี้นะคะวันนี้สโมปล่อยผมตามธรรมชาติเพิ่งเข้าใจแล้วว่าทำไมหลายคนเขาชอบว่าเขาชอบมาทักว่าผมสโมเนี่ยสวยเนี่ยค่ะมันพอน้ำยาดัดตอนนั้นไปดัดผมตรงไปยืดผมตรงมาแล้วทีมันเริ่มหมดประสิทธิภาพแล้วจะเห็นการหยักศกของผมตัวเองค่อนข้างชัดเจนแล้วมันออกเป็นรอนใหญ่ๆโดยที่เราไม่ต้องไปเซตอะไรมากนะคะสีผมนี่ก็สีธรรมชาติก็เลยลองปล่อยผมดูวันนี้ส่วนหน้าในวันนี้นะคะสโมใช้BB ครีมของ Freshellในเครือคาร์เนเบิลที่ซื้อมาในวันนั้นผสมกับ BB ครีมการ์นิเย่นะคะเพราะว่าชอบเท็กซ์เจอร์การ์นิเย่ตรงที่เขาลื่นเขาเกลี่ยง่ายแต่ของเฟรเชลนี่ค่อนข้างหนืดนิดนึงเกลี่ยยากแต่ว่าคัพเวอร์ค่อนข้างดีกว่าการ์นิเย่ก็เลยลองเอา2ตัวนี้มาผสมกันก็ปรากฏว่าก็ได้ลุคที่ค่อนข้างจะดูเป็นธรรมชาตินะคะคิ้วไม่ได้ทาก็แค่ปัดให้มันอยู่ทรงธรรมดาส่วนเปลือกตานี่ก็ใช้อายแชโดว์แบบครีมนะคะของ Catrice นะคะมิกซ์ผสมกับNaked 2 Eyeshadow สี Half Baked นะคะแก้มนี่ก็โอ้โหมันเบลอแล้วแก้มตาละยี่ห้อ KMA ไม่ผ่านอย่างแรงนะคะครีมแชโดว์ครีมบลัชปัดตรงนี้นะคะก็คิดว่ามันจะส้มทั้งวันปรากฏว่าแค่ยังไม่ถึงครึ่งวันมันหายไปหมดแล้วนะคะส่วนปากนี่ก็เป็นมอยเจอไรเซอร์ลิปของชีเน่นะคะหลอดละ20 บาทซึ่งได้โชว์ไปให้ดูแล้วในวันนั้นก็มีเท่านี้ค่ะลูกในการแต่งหน้าของวันนี้งั้นสำหรับวันนี้ไปก่อนแล้วนะคะขอให้ทุกท่านดำเนินภารกิจด้วยความราบรื่นเสมอต้องไปนั่งทำงานชดใช้นี่กรรมต่อไปต่อบ๊ายบาย